เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ17โจทย์บอกว่าหยิบอักษร5ตัวจากอักษรในคำว่า Admission ความน่าจะเป็นที่จะได้อักษรทั้ง5ตัวแตกต่างกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ต้องมาลองกระจายกันก่อนว่าในคำว่า admission เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรซ้ำกันบ้างเราก็จะได้ว่ามันมีตัว A ตัว D ตัว M I 2ตัวซ้ำกัน S 2ตัวซ้ำกันแล้วก็มีตัว O ตัว N ถูกปะโจทย์ถามความน่าจะเป็นก็คือ PE เท่ากับ NE ก็คือเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการส่วน NS ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดทีนี้เราหาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยหาง่ายถูกปะมันมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9จำนวนถูกปะ9ตัวมี9ตัวหยิบมา5ตัวถูกไหมก็ใช้วิธีการเลือกเลยก็จะกลายเป็นเก้าเลือก5ถูกปะใช้สูตรของ n เลือก r ก็คือมีทั้งหมด9ตัวต้องการเลือกมา5ตัวก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ9เลือก5กระจายสูตรกลายเป็น9แฟกหารด้วย4แฟก5แฟกถูกไหม4แฟกเกิดจาก9ลบ5กลายเป็น4ตัดเลขก็จะเหลือกลายเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6หาร4คูณ3คูณ2คูณ1ก็ตัดเลขทิ้งไปอะไรตัดได้บ้าง4คูณ2เป็น8ถูกไหมตัดกับ8ทิ้งไป3ตัด3ไอ้ตัด3ตัด9กลายเป็น3เหลือกลายเป็น21คูณ6เท่ากับ126เราได้แล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้เนี่ยมี126แบบทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือเลือกมา5ตัวแล้วมันไม่ซ้ำกันเลยการเลือก5ตัวแล้วไม่ซ้ำกันเลยก็กรณีแรกคืออะไรบ้างกรณีแรกคือได้ A D M O N ถูกปะ A D M O N ก็คือเลือกมาได้1วิธีไม่มีตัวซ้ำเลยไม่มี I ซ้ำไม่มี S ซ้ำก็คือไม่มีทั้ง I และ S ถูกปะไม่มี I กับ S ก็จะกลายเป็นมี5ตัวถูกไหมก็คือ5เลือก5ก็เท่ากับ5แฟกหารด้วย0แฟก5แฟกเท่ากับ1วิธีวิธีแรกได้มาแล้ว1วิธีกับกรณีที่2คือมี i หรือ s อย่างละ1ตัวมี i หรือ s 1ตัวมี i 2ตัว s 2ตัวแสดงว่ารวมกันมี i กับ s ก็คือ4ตัวถูกไหม i 2 s 2แสดงว่ารวมกัน4ตัวดังนั้นต้องการเลือก i หรือ s มาแค่1ตัวใน4ตัวนี้ก็จะกลายเป็น4เลือก1ถูกปะแล้วก็5ตัวที่เหลือคือ ADM ON ก็คือ5ตัวต้องเลือกมาอีก4ตัวถูกไหมเพราะว่ามีอันนี้อยู่แล้ว1ตัวก็กลายเป็นคูณกับ5เลือก4ก็กระจายกลายเป็น4แฟกหารด้วย3แฟก1แฟกคูณกับ5แฟกหารด้วย1แฟก4แฟกก็4แฟกตัด4แฟกทิ้งไปก็จะเหลือแค่5แฟกหารด้วย3แฟก5แฟกตัด3แฟกก็จะเหลือแค่5คูณ4เท่ากับ20นั่นเองกรณีที่2คือได้20วิธีกรณีที่3คือมี i กับ s มี i และ s แต่ว่ามันจะมีได้แค่อย่างละตัวถูกปะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเลือกมามันก็จะมี3ถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกได้แค่ i 1ตัวกับ s 1ตัว i มี2ตัวเลือกมา1ตัว s มี2ตัวเลือกมา1ตัวได้มา2ตัวแล้ว5ตัวที่เหลือถูกปะก็ต้องเลือกมา3ตัวกลายเป็น5เลือก3ก็จะมีค่าเท่ากับ2แฟกหารด้วย1แฟก1แฟกคูณกับ2แฟกหารด้วย1แฟก1แฟกคูณกับ5แฟกหารด้วย2แฟก3แฟก1แฟกก็ไม่มีความหมายอะไรถูกไหมก็เป็นส่วน1ไปก็5แฟกตัดกับ3แฟกเหลือเป็น5คูณ4 2แฟกก็คือ2ถูกไหม2ตัดกับ2 2แฟกตัดกับ2แฟกก็
็จะกลายเป็นเหลือแค่5คูณ4คูณ2ก็จะเท่ากับ40วิธีนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ NE ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า NE ย้อนมาแผ่นนี้นะจะได้ว่า NE เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการก็คือ1วิธีบวก20แล้วก็บวก40มีค่าเท่ากับ61ถูกปะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือ PE มีค่าเท่าไหร่ก็จะได้ว่า PE คือมีค่าเท่ากับ61ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ126นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ61ส่วน126ตรงกับช้อยข้อไหนเอ่ย61ส่วน126ก็ตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองอีกทีนึงนะโจทย์เนี่ยให้คำว่า admission มาถูกไหมต้องการเลือกมา5ตัวที่ไม่ซ้ำกันเลยซึ่งพอเรากระจายแล้วเนี่ยมันก็มี5ตัวที่มีแค่อย่างละ1ตัวก็คือ ADMON ก็กรณีแรกที่เป็นไปได้ก็คือเลือก5ไอ้ตัวนี้มา1ชุดก็แสดงว่าได้1กรณีก็จะเป็นกรณีที่ไม่มีทั้ง I แล้วก็ S กรณีที่2ก็คือมี I หรือว่ามี S 1ตัวต้องตัวใดตัว1 1ตัวเท่านั้นก็จะกลายเป็นมี i 2ตัว s 2ตัวรวมกันเป็น4ตัวเราต้องการเลือกมาแค่1ตัวก็กลายเป็น4เลือก1เราต้องการเลือกมาอีก4ตัวถูกไหมเพราะว่าโจทย์ต้องการ5ตัวซึ่งตัวที่ไม่ซ้ำกันเลยมี5ตัวก็กลายเป็น5เลือก4คูณกันก็จะได้เป็น20วิธีกับกรณีที่3คือมีทั้ง i และ s อย่างละ1ตัวมันเป็นได้แค่อย่างละ1ตัวถูกไหมไม่งั้นมันจะซ้ำก็จะกลายเป็นมี i 2ตัวเลือกมา1ตัวมี s 2ตัวเลือกมา1ตัวแล้วก็ตัวที่เหลือคือ5ตัวต้องเลือกมาอีก3ตัวให้ครบ5ก็จะได้คำตอบวิธีก็คือ40วิธีดังนั้นวิธีที่โจทย์ต้องการให้จะมีให้มีเนี่ยคือทั้ง5ตัวที่เลือกมาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยก็จะกลายเป็น1วิธีบวก20บวก40เท่ากับ61ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือมี9ตัวถูกไหมเลือกมา5ตัวก็จะกลายเป็น9เลือก5เท่ากับ126ดังนั้นความน่าจะเป็นก็คือเอาเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการก็คือ61ส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ126ได้เท่ากับ61ส่วน126ก็จะตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อ17ก็คือช้อยข้อ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ